สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดุริยางเครื่องลมโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่บอลผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีฮอนประจำวงไทยยุทธวินสวัสดีครับผมชนากรแป้นเหมือนครับผู้สอนฮอนวงไทยยุทธวินครับวันนี้จะมาแนะนำสองเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องพื้นฐานแล้วก็ได้รับการสอบถามเข้ามาเยอะนะครับคือเรื่องของปากเป่าของฮอนหรือเมาส์พีซของฮอนนะครับกับเรื่องที่สองคือการใช้มือขวาของฮอนที่ใส่เข้าไปในลำโพงนะครับเรื่องแรกนะครับวิธีการเลือกเมาส์พีซว่าเราจะเลือกยังไงนะครับเมาส์พีซของฮอนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ลักษณะหลักๆนะครับเรียกว่า V shape กับ U shape V shape กับ U shape ต่างกันยังไงนะครับที่อยู่ในมือขวาของผมอันนี้คือ V shape อันนี้จะเรียกว่า U shape นะครับ V shape เนี่ยข้างในนะครับข้างในมันจะเป็นลักษณะข้างในมันจะตรงเข้าไปนะเหมือนตัว V เลยส่วนตัว U shape เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นรูปตัว U นะครับข้างในมันก็จะเป็นมีส่วนโค้งนิดนึงนะครับ V shape เนี่ยจะให้เสียงที่พุ่งและเร็วนะครับเสียงที่เราเป่าไปปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะออกไปทันทีในขณะที่ U shape เนี่ยมันจะมีแรงกลับมาเข้ามานิดนึงและเสียงของ U shape มันจะนวลกว่า V shape นะครับทีนี้วิธีการเลือกจะเลือกยังไงระหว่าง V shape กับ U shape นะครับเนื่องจากว่าฮอนนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ยาวมากนะครับที่เอามาขดเนี่ยมันจะยาวประมาณ17ฟุตครึ่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าปากแตรฮอนจะไปข้างหลังนะครับแล้วก็มือขวาเราต้องใส่เข้าไปในลำโพงฮอนนะครับเนื่องจากว่ามีความยาว17ฟุตครึ่งซึ่งมันยาวมากเนี่ยทำให้ฮอนเนี่ยสามารถเล่นเสียงนะครับได้ถึง3ออกเทปกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงออเคสตราเองหรือว่าในวงซิมโฟนิกแบนด์เองเนี่ยก็จะแบ่งฮอนเนี่ยเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เล่นเสียงสูงกับกลุ่มที่เล่นเสียงต่ำนะครับกลุ่มที่เล่นเสียงสูงเนี่ยคือคนที่เล่นแนว1กับแนว3เนี่ยจะเล่นแนวเสียงสูงเนี่ยส่วนแนว2กับแนว4เนี่ยคือเขาจะเล่นเสียงต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการเลือกเมาส์พีซเนี่ยคนที่เล่นเสียงสูงนะครับ1กับ3เนี่ยก็มักจะใช้ที่เป็น V shape นะครับเพราะว่าเสียงจะค่อนข้างตรงแล้วก็เสียงจะโฟกัสออกไปที่ข้างหน้าส่วนแนว2กับแนว4ซึ่งเล่นเสียงต่ำเนี่ยมักจะใช้ U shape นะครับอันนี้เป็นกรอบเบื้องต้นในการเลือกเมาส์พีซเล็กเมาส์พีซใหญ่หรือเมาส์พีซกลางอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังลมของคนหรือความถนัดของคนว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะควบคุมการใช้ลมของมันได้เนี่ยเราก็เลือกเอาตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกเมาส์พีซเนี่ยให้แบ่งกรอบก่อนว่าเราจะเล่นฮอนเสียงสูงหรือฮอนเสียงต่ำอีกลักษณะหนึ่งคนบอกว่าถ้าเป็น V shape เสียงมันพุ่งกันไปถ้าเป็น U shape เสียงมันนวลกันไปก็จะมีคนออกแบบอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าดับเบิลคัพนะครับดับเบิลคัพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เอา V shape มาผสมกับ U shape ข้างในคือจะเป็นทั้ง V ทั้ง U ผสมกันอยู่ข้างในนะครับเป็นออกแบบเขาเรียกว่าดับเบิลคัพเรื่องนึงที่คนสงสัยกันมากคือระหว่างเมาส์พีซสีเงินสีทองแตกต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยสีทองจะให้สัมผัสที่ค่อนข้างจะนวลละเอียดกว่าในเวลาที่สัมผัสส่วนสีเงินเนี่ยเนื้อสัมผัสมันจะหยาบกว่าแต่ว่าในเรื่องของเสียงผมคิดว่าต่างกันนิดเดียวอาจต่างกันไม่เยอะบางคนที่เราเห็นชอบใช้เมาส์พีซสีทองเพราะว่าบางคนแพ้เงินเวลาที่เราไปเจอบางคนฝรั่งที่ใช้เงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะแพ้พวกโลหะเงินมันจะเป็นผื่นขึ้นที่ปากเขาก็จะใช้เมาส์พีซทองแทนเพราะว่าทองเนี่ยจะไม่มีผลต่อเรื่องของปากเราลองฟังเลนส์ของฮอนนะครับว่า3ออกเทปที่ผมว่าเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงการวางตำแหน่งของมือขวานะครับของฮอนซึ่งมือขวาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนเล่นฮอนนะครับสาเหตุที่มาที่ไปของทำไมว่าฮอนต้องเอามือขวาเข้าไปใส่ในปากแตรนะครับเมื่อก่อนฮอนเนี่ยจะไม่มีปุ่มกดนะครับสมัยโบราณตั้งแต่สมัยยุคบาโรกหรือก่อนบาโรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเนเชอรัลฮอนสมัยก่อนเนี่ยเวลาฮอนเล่นในองค์ออเคสตราที่มีคีย์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคลุกตัวนี้เรียกว่าคลุกคลุกตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนคีย์นะครับคลุกที่ผมถืออยู่นี่คือคีย์ F เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเล่นฮอนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคลุกเต็มไปหมดเลยคลุก in E flat in E in G in B ตัวคลุกตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับคีย์เมื่อก่อนเวลาฝรั่งเขาออกไปล่าสัตว์เนี่ยเขาจะออกไปเป็นขบวนนะครับพลแตรฮอนเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าสุดเป็นคนไปสำรวจว่าเจอสัตว์
ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะบอกให้สัญญาณสัญลักษณ์เนี่ยให้กับกษัตริย์ข้างหลังหรือว่าขุนนางที่อยู่ข้างหลังเนี่ยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นปากแตรเนี่ยเลยต้องไปข้างหลังแล้วก็พลแตรฮอนเองเนี่ยเป็นคนที่ขี่ม้าไปสำรวจก่อนนะครับเพราะว่าเป็นม้าเร็วไปสำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นโค้งยาวๆใหญ่ๆแล้วก็คล้องใส่ตัวไปนะครับพอใส่ตัวไปปุ๊บเนี่ยมือขวาจับบังเหียนเพราะฉะนั้นมือซ้ายที่ว่างอยู่มือซ้ายได้เป็นตัวจับฮอนพอหลังจากนั้นเนี่ยพอล่าสัตว์เสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาปิ้งย่างกินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้กันคนฮอนว่างๆก็หยิบฮอนมานะครับก็มาลองเล่นดูที่มาเป็นลักษณะเป็นวงกลมเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายเสียงโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ่มกดนะครับทีนี้คนฮอนสมัยก่อนก็มันอยู่ใกล้มือก็เอามือมาลังใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอามือขวาใส่เข้าไปเนี่ยฮอนสามารถเล่นเป็นสเกลได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนคนก็เริ่มมาหาว่าเสียงของฮอนเนี่ยการเล่นมือขวาเนี่ยมันสามารถเล่นเป็นสเกลได้เพราะฉะนั้นฮอนเลยเป็นเครื่องดนตรีบลัสชิ้นแรกๆที่ไปอยู่ในวงออร์เคสตราเพราะว่ามันสามารถเล่นสเกลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือขวาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับฮอนแล้วก็คนเริ่มเรียนรู้เทคนิคของฮอนก็คือว่านอกจากใช้ปิดเปิดนะครับเล่นเป็นสเกลโดเรมิฟาได้แล้วเนี่ยถ้าเราเอาใส่เข้าไปจนสุดเลยปุ๊บเนี่ยมันจะได้เสียงอีกแบบนึงนะครับอันนี้เรียกว่าเทคนิคสต็อปของฮอนเป็นมิ้วของฮอนในสมัยยุคแรกๆก่อนที่จะเป็นมิ้วที่เป็นทรงกลวยนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ